ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคันและฟูคันและโยกค่ะกับโยโยกาจุลบอลค่ะสวัสดีสำหรับวันแห่งพบท้องแบบนี้นะคะในวันศุกร์สบายๆค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องราวของโยนะคะที่นำเสนอในวันศุกร์เนี่ยต้องเป็นเรื่องท็อปจริงๆค่ะท็อปไม่ท็อปนะคะผู้หญิงที่โยจะแนะนำคนนี้นะคะเป็นถึงรองประธานชมรมนะคะเป็นรองประธานนะคะวัฒนธรรมไทยเวียดนามนะคะวันนี้นะคะก็เลยตั้งชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดค่ะอีทเวียดค่ะเรื่องของวัฒนธรรมการกินเวียดนามนี่แหละค่ะแต่ยังไงนะคะพบกันในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color Newsกับเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะอยู่นั่งอยู่กับพี่อีแล้วค่ะปิยกุลสุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมพี่ตื่นเต้นเลยเรียกตำแหน่งผิดเลยโอ้จริงๆแล้วตำแหน่งอะไรคะเป็นรองประธานชมรมวัฒนธรรมไทยเวียดนามแปลว่าชมรมถูกแล้วนะคะคือพี่อีเนี่ยนะคะเรียกว่าคือครั้งแรกในการเจอพี่อีเนี่ยนะคะก็แบบผู้หญิงคนนี้สวยแบบว่าแต่งชุดอาชุดอ่าวใหญ่ใช่ไหมคะพี่อ่าวใหญ่อ่าวใหญ่ใช่ไหมคะสวยมากจำได้เราเจอกันครั้งแรกรู้สึกว่ากับพี่ขาบสตูดิโอพี่ขาบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่งานที่โฮมโปรแล้วแบบพี่สวยมากเลยนะคะและที่สำคัญที่มารู้ใหญ่มากกว่านั้นคือใช่ไหมเธอเนี่ยแหละค่ะรู้ลึกเรื่องจริงในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของเวียดนามแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนพี่อีจริงๆแล้วพี่อีเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนเวียดนามเลยด้วยกำเนิดมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเวียดนามค่ะค่ะแล้วก็เกิดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะแต่สวยมากอ่ะพี่ถ้าสวยมากคือคนพี่แอบมีคนถามไปนางแบบหรือเปล่าคือพี่เกิดที่ขอนแก่นถูกไหมคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวียดนามที่มาอยู่ที่ที่ประเทศไทยก็อพยพเข้ามาตอนสมัยสงครามฝรั่งเศสค่ะค่ะคราวนี้ว่าแล้วอย่างที่บ้านนี้พี่ของบ้านของพี่อีทนี่ทำเรื่องอะไรกับอาหารด้วยหรือเปล่าคะพี่อีทเนี่ยส่วนใหญ่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเกี่ยวกับเวียดนามร้านอาหารนี่ปัจจุบันนี่ที่มีทำก็คือเป็นร้านของลูกชายค่ะแต่ว่าในส่วนตัวของตัวเองแล้วก็คือทำทางด้านกิจกรรมของชมรมวัฒนธรรมไทยเวียดนามเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนของเวียดนามหรือว่าใครที่จะไปทำงานวิจัยหรือไปทำงานสารคดีอะไรในเวียดนามนี่มาปรึกษาก็เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะชอนชัยรู้เรื่องของเวียดนามนี่ก็ต้องพี่อีทอย่างเดียวเลยถูกไหมคะอย่างพี่อีทเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกเขาเรียกว่าเป็นลูกคนเวียดนามมีชื่อภาษาเวียดนามหรือเปล่าก็คุณพ่อก็เป็นเวียดนามคุณแม่ก็เป็นเวียดนามชื่อเวียดนามชื่อบูอังตเวดฟังยากไหมคะยากค่ะจะถ้าจะเรียกแต่ชื่อก็เรียกตเวดค่ะตเวดตเวดแปลว่าหิมะตเวดแปลว่าเตเวดแปลว่าหิมะเตเวดตเวดนี่ฮะก็แปลว่าหิมะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นลูกของคนเวียดนามถูกไหมคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมของชาวเวียดนามในประเทศไทยใช่ไหมคะจริงๆแล้วชาวเวียดนามในประเทศไทยมีเยอะไหมคะพี่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่แถบจังหวัดชายแดน16จังหวัดในอดีตนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตที่รัฐกำหนดให้อาศัยอยู่ในแถบนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศค่ะแล้วในกรุงเทพเองล่ะคะในกรุงเทพนี่ก็มีเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่กันเป็นชุมชนเหมือนอย่างแถบจังหวัดชายแดนนะค่ะก็ถ้าอย่างอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากๆก็จะแถวจังหวัดอุดรหนองคายสกลนครหรือนครพนมค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าอย่างกลุ่มของชาวเวียดนามเองก็จะมีอย่างที่แบบเป็นชมรมด้วยถูกไหมคะแล้วในชมรมของพี่นี่มีคนเยอะมากไหมเคยไปงานครั้งนึงก็เห็นเยอะนะค่ะก็จริงๆแล้วในแต่ละจังหวัดนี้เขาก็จะมีสมาคมค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของสมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะแต่ละจังหวัดก็จะมีแต่ของพี่นี่อาจจะแตกต่างกับสมาคมก็คือเป็นชมรมวัฒนธรรมไทยเวียดนามซึ่งคำว่ามีคำว่าวัฒนธรรมไทยเวียดนามก็คือเพราะเราเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายเวียดนามเกิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรัฐวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวกับเวียดนามแต่ว่าสมาชิกของชมรมเราเนี่ยจะเป็นทั้งคนไทยคนเวียดนามก็คือคนที่สนใจอะไรเกี่ยวกับเวียดนามอย่างคุณขาบสุทธิพงศ์สุริยะนี่ก็เป็นสมาชิกชมรมตอนแรกนึกว่าพี่ขาบเห็นว่ารู้เรื่องเวียดนามนึกว่าเป็นคนเวียดนามนั่นแหละค่ะเขาเป็นเขาเรียกว่าหนุ่มไทยหัวใจเวียดนามหนุ่มไทยหัวใจแกหัวใจเป็นเลือดเดี๋ยวก็ลาวเดี๋ยวก็เวียดนามแกไปทั่วเลยค่ะในช่วงหน้าค่ะเราจะมานี่เลยค่ะเจาะลึกนะคะเห็นบอกว่าที่เขาบอกว่า
จริงๆแล้วเนี่ยมีเมืองที่สวยมากๆในเวียดนามนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเวียดนามเนี่ยมันเป็นตำนานค่ะต้องติดตามในช่วงของคัลเลอร์ทอล์กๆค่ะสถานที่โรแมนติกในเวียดนามอะฮะหัวไม้มันขูดกับเสื้อเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยไปคนไทยจะไปแค่ที่นะฮะฮอยอานฉันรักเธออะไรอย่างนี้อะฮะแต่จริงแล้วมันมีที่สวยกว่านั้นถูกไหมฮะแล้วก็เสน่ห์ของเวียดนามคืออะไรแล้ววัฒนธรรมอาหารของเวียดนามคืออะไรนะเวียดนามรับประทานข้าวเขาเรียกขมกลมเกลิมเกิมเรียกว่าข้าวถูกไหมฮะเป็นหลักก็ทานข้าวปกติเหมือนเราเนี่ยแต่ว่าคนเวียดนามชอบทานอะไรที่เป็นเส้นๆก็